ค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เนี่ยเราก่อนที่จะใช้การ์ดตัวนี้เราก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันตัว Dickens AR ตัวนี้ขึ้นมานะคะพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้ากล่องบอกว่ารายไหนที่จะสามารถใช้กับตัวแอปพลิเคชันได้บ้างตอนนี้เนี่ยพลอยจะแนะนำตัว Animals นะคะก็จะเป็นการ์ด 3D น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นการ์ดรูปร่างแบบนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดน้องยังเล็กอยู่สามารถให้น้องดูการ์ดคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ยังไม่ต้องใช้ตัวแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีด้านหลังของแต่ละตัวการ์ดเนี่ยเขาจะมีคำถามให้เราเป็นไกด์ไลน์เพื่อไปเล่นไปคุยกับน้องเขาได้นะคะอันนี้เป็น Animals ธีมนี้ตัวอะไร Buffalo Monkey. What flute is the monkey holding? It's a banana. นี่เขาก็ถือกล้วยอยู่ Monkey. อันนี้อย่าลืมออกเสียงให้ครบให้ชัดทุกตัวอักษรนะคะ Tiger. ก็จะน่ากลัวแบบน่ารักน่ารักเนาะHorse. อย่าลืมเสียงถ้าบางทีเขาไม่ออกเสียงอย่าลืมนะคะออกจากแอปพลิเคชัน Koala. Koala. อันนี้จะเป็นตัวอะไรเอ่ยอันนี้ออกใหม่ Zebra Zebra อันนี้ก็คือจะเป็นสำเนียง Zebra กับอเมริกันเนาะ Zebra ถ้าเป็นอังกฤษ Zebra Zebra ยังไงเนี่ยให้น้องออกเสียงมาก่อนไม่ต้องกลัวแล้วก็ให้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยนี่อันนี้บันทึกอยู่ที่ไร่ผ่อดอยม่อนแจ่มนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่พาน้องมาเที่ยวได้อันนี้เขาก็จะถามว่า What color is the zebra? Black and white color อย่าลืมนะคะที่จะ Zebra ออกเสียงให้ครบ Zebra เหมือนกันแต่ว่าเป็นสำเนียงอังกฤษหรืออเมริกันคุณพ่อคุณแม่สามารถเช็คได้จากตัว Google Translate หรือตัวแอปพลิเคชันที่ช่วยออกเสียงต่างๆพวกนี้มีให้หมด1กล่องจะมี25ใบนี่เปิดไม่ออกโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ